วัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม Red เดมอนนั่นเองก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกม Seals Visley Avenger อีกแล้วนะครับผมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยที่มาอัดคลิปแมปนี้เนี่ยก็เพราะว่าแมปนี้มีการอัปเดตสแตนเข้ามาใหม่มันเป็นสแตนที่เป็นตัวละครของแอดมินแต่เป็นสแตนที่คนปกติสามารถหาได้นั่นเองก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสแตนเนี่ยก็เป็นสแตนตัวที่แบบดีนะผมเนี่ยถ้าผู้ชมสังเกตอะเดินก็มีอะไรม่วงๆมาตรงนี้ละอย่าไปสนใจมันเลยมันแบบเหมือนกับเขาเก็บรายละเอียดไม่ดีพออะไรประมาณนั้นโอเคแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าสแตนตัวนี้เนี่ยมันหาได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับผมแต่ถึงมันจะยากแต่มันก็แบบมันมีโอกาสได้อะแต่มันยาก ประมาณนั้นนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยวิธีการทำเจ้าตัวนี้เนี่ยตัวที่ผมจะมารีวิวเนี่ยหรือว่าชื่อว่าโกกะใช่ปะผมไม่มั่นใจว่าชื่อว่าโกกะหรือเปล่านะ G.O. แล้วก็ K.A. เนี่ยน่าจะว่าโกกะนะครับผมโอเคซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็ต้องการ Made in Heaven ผสมกับ Rabbit ซึ่งถ้าท่านผู้ชมถามว่า Rabbit คืออะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูก็จะเป็นเหมือนหูกระต่ายสีดำๆนะครับผมจะเป็นประมาณนั้นเลยส่วน Rabbit เนี่ยหายังไง Rabbit นี้ก็คือ1ส่วน 99,090 ฟังไม่ผิดครับ1ส่วน 99,090 โคตรยากยากกว่าดีเจที่ผมรีวิวคลิปที่แล้วอีกแล้วก็โอกาสเกิดทุกๆ1วิเอ้ย1วิโอกาสเกิด1ส่วน 99,090 โอเคสำหรับตัวสแตนเนี่ยจะเป็นวันนี้เนี่ยเวลาเปิดมาก็จะมีเสียงแบบเสียงหน่อยๆนะนี่เสียงจะเป็นประมาณนี้ก็ผมมองว่าก็ถือว่าค่อนข้างดูดีนะเพราะว่าคนปกติก็สามารถทำได้แต่ทำโคตรยากเลยคือแบบจะมานั่ง AFK หานี่ก็คิดหนักกว่านั่ง AFK เป็นชั่วโมงอีกนะโอเคสำหรับการต่อยธรรมดาจะเป็นวันนี้มันไม่ใช่การต่อยปกตินะแต่เดี๋ยวผมให้ดูตัวรูปร่างของสแตนก่อนแล้วกันก็จะเป็นตัวผู้หญิงอันนี้ก็จะเป็นตัวมันเรียกว่าอะไรวะเหมือนกับสกินตัวละครของแอดมินนะผมจะเป็นวันนี้นี่เป็นสกินตัวผู้หญิงนะวันนี้แล้วก็เป็นดาบจริงๆน่าจะมุ่งเน้นมาที่ดาบมากกว่านะประมาณนี้โอเคสำหรับตอนแรกก็จะเป็นต่อยธรรมดาสกิลตัว E ไม่มีนะผมตัว E ไม่มีสกิลอะไรเลยวันนี้กดแล้วมันไม่มีอะไรนะต่อไปเป็นตัว R นะผมนี่เป็นการต่อยประมาณนี้มาเดี๋ยวเราไปลองกับบอทดีกว่าโอเคเดี๋ยวต่อไปก็ตัว Z กับตัวตัว C อ่ะมันกดได้ไม่ค่อยบ่อยนะเนี่ยอันนี้คือตัว Zวันนี้นี่คือตัว C แล้วก็มีตัว V ด้วยนี่มีตัว V ด้วยคือมันจะเหมือนกับมันพุ่งได้หลายรอบนะครับผู้ชมนั่นแหละพุ่งได้ปุ๊บพุ่งตัว C ได้เอ้ยพุ่งตัว V ได้แล้วก็พุ่งตัว Z ได้แล้วก็กิ้งตัว C ได้แล้วก็ตัว X คือการป้องกันที่กดได้รัวๆเลยดูท่านผู้ชมอันนี้คือป้องกันนะที่ผมกดรัวๆเนี่ยอันนี้คือท่าป้องกันวันนั้นโอเคมาเดี๋ยวเราไปตีเจ้าดัมมี่ให้ดูแล้วกันโอเคด้วยการกดตัว E เอ้ยตัว Rนี่คือตัว R นะจะเป็นวันนี้คือการแบบเหมือนกับเอามือต่อยไปนะผมประมาณนั้นแต่ผมให้ดูมุมนี้ดูนะเป็นนักสกิลนี่ประมาณนี้วันนี้ต่อไปนะครับผมเป็นตัว T สำหรับตัว T นี่ผมมองว่าก็ค่อนข้างที่จะดูดีเลย R มันจะเป็นวันนี้ปรับเป็นการเหมือนเอาดาบฟันนะซึ่งแรงมากๆนะผมแรงมากๆก็ทำให้ตัว DJ อ่ะเจ็บพอสมควรนะถึงแม้ว่าแบบคือเลือดมันก็เยอะหน่อยอ่ะก็คือแบบไม่คิดว่ามันจะเจ็บไงเพราะตัวมันเลือดเยอะไงแต่ว่าก็ถือว่าเจ็บมากๆเลยเนี่ยปุ๊บเนี่ยฟาดับฉึกแล้วคูดาวเร็วมากแต่ข้อเสียคือมันเป็นท่าระยะใกล้นะผมคือต้องฟันระยะใกล้เท่านั้นถ้าเกิดว่าไปตีระยะไกลเนี่ยก็จะเหมือนไม่มีดาเมจเลยนี่แหละปะถ้าผู้ชมสังเกตนะถ้าผมยืนห่างๆเนี่ยมันจะไม่กระเด็นแบบนั้นนะยืนห่างๆหน่อยนะมันจะไม่กระเด็นนะผมจะรอให้สกิลคูดาวเสร็จก่อนนี่อันนี้คือไม่กระเด็นนะแต่ถ้าผมเข้ามาใกล้หน่อยก็คือถ้ากระเด็นเท่ากับโดนนะเนี่ยอันนี้คืออยู่ใกล้มันถึงจะโดนนะกว่านั้นดูฉึกนี่อันนี้คือโดนประมาณนั้นต่อไปนะครับผมต่อไปก็คือตัว Y ตัว Y จะเป็นการเหมือนเอาดาบปักพื้นชึบแล้วก็จะทำให้เหมือนแบบคนล้มอะอะไรประมาณนั้นอะอันนี้เท่าที่ผมดูนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมแลดูรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะแบบเวลามันทิ่มไปแล้วไอ้กลมไอ้ลูกกลมๆดำๆที่มันขยายมามันยังไงไม่รู้อะนี่ผมยังงงๆอยู่นะกับไอ้ส่วนตรงนี้ปึกนี่เนี่ยอยู่มันก็สูบขึ้นมาเองอ่ะวันนั้นโอเค
ต่อไปนะผมเดี๋ยวเราไปลองกันที่ท่าตัว F ท่าตัว F นี่คืออันติแรงนะท่านผู้ชมท่านี้แรงมากตัว F เนี่ยมันจะคล้ายๆกับท่าตัว Y นะดูจึกเนี่ยแต่มันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือวงมันจะพุ่งได้สมูทกว่าอันนั้นถึงแม้ว่าจะช้าๆนะแต่ก็สมูทกว่าประมาณนั้นซึ่งผมมองว่าก็ค่อนข้างที่จะดีนะท่านี้แต่แบบมันตัวคือตัวเนี้ยโกกาเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องสู้ระยะประชิดนะระยะไกลนี่คือแพ้แล้วสกิลตัว F นี่คูดาวนานมากแต่สกิลตัว T อ่ะดีอยู่แต่มันก็ไม่ค่อยโดนอ่ะต่อไปนะผมเป็นตัว H ไม่มีนะผมตัว J ไม่มีประมาณนั้นมันมีอยู่แค่นี้นะถ้าอื่นไม่มีละมีประมาณนี้แล้วต่อไปนะผมก็จะเป็นการกดตัว G แบบเหมือนกับแอคท่าโหเสียงดังมากท่านผู้ชมผมขออนุญาตเอาซูมตัวออกห่างวันนี้ไม่รู้มีเพลงไม่รู้มันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะก็จะเป็นวันนี้แบบตัวมันขยับเรื่อยๆอ่ะท่านผู้ชมมันไม่ได้ยืนนิ่งๆอ่ะกอดอกเหรออ๋อโกขานี่มันกอดอกแล้วตัวผมก็ยืนวันนี้เหมือนเขาลบอะไรสักอย่างนึงอันนี้ประมาณนั้นนะโอเคนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของการอัปเดตในครั้งนี้นะก็คือผมมองว่าถามว่าดีไหมแต่แบบท่านี้เหรอท่าป้องกันนี่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะดีขนาดไหนนะเดี๋ยวผมจะเอาไปเกียร์เซิร์ฟปกติให้ดูดีปะเดี๋ยวผมเอาไปเกียร์เซิร์ฟปกติสักเล็กสักน้อยแล้วกันเผื่อแบบมีบางคนอยากให้ลองเอาไปเกียร์ดูนะโอเคเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟปกติกันเลยดีกว่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเท่านี้นะครับก็คือไอ้เจ้าโกกะเนี่ยไม่สามารถเดินในเวลาได้นั่นเองนะครับผมก็เท่าที่เห็นเลยที่ผมสปีดคลิปไปเกียนคนให้ดูอะไรประมาณนั้นนะก็คือมันไม่สามารถเดินในเวลาได้นะก็นี่คือข้อเสียของมันนั่นเองก็เป็นข้อเสียที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบหลายๆตัวเลยนั่นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ see you again แล้วเจอนะครับผมขอตัวลับก่อนละไปละเจอกันบาย